สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wisdom Forum เปิดคลังปัญญาพัฒนาความคิดอยู่กับดิฉันมนิสราสายแสวงดำเนินรายการค่ะสำหรับขุมพลังทางปัญญาที่จะถูกพลิกสู่สังคมในวันนี้ก็เป็นเรื่องราวของการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนซึ่งจะว่ากันว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของระบบการขนส่งสินค้าในงานเสวนาเรื่อง Opportunity and Security Challenge of Logistics in ASEAN บรรยากาศนั้นจะเป็นอย่างไรไปชมภาพตัวอย่างกันก่อนค่ะก็ซึ่งมีกลยุทธ์ซึ่งมอบให้เรามารับมาทำนะคะคือในแผนฉบับที่2เนี่ยเขาก็จะมียุทธศาสตร์ที่3พัฒนาบริการขนส่งและเครือข่ายโลจิสติกส์ตามเส้นทางยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคมก็รับมาทำแล้วเราก็นำมาพิจารณาบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะทำให้ต้นทุนโลจิสติกส์ของเราดีขึ้นนะคะถ้ารถไฟมันเกิดขึ้นเนี่ยระบบขนส่งมันรวดเร็วขึ้นต้นทุนมันถูกขึ้นแต่อย่างที่ผมเรียนปัญหาผมที่กลัวที่สุดณขณะนี้คือเรื่องการจัดการระบบรถไฟเท่านั้นถ้าการรถไฟยังมีปัญหาอยู่นะครับต่อให้เราสร้างอีกกี่สิบชาตินะมันก็ไม่มีทางครับที่มันจะแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้การเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆเพื่อรองรับการขยายตัวที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่มีการเปิดประชาคมอาเซียนจะมีการดำเนินการอย่างไรและดำเนินการไปในระดับไหนแล้วพักกันก่อนสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะเปิดประชาคมอาเซียนการค้าต่างๆก็มีการเปิดเสรีกันอย่างมากยิ่งขึ้นการส่งออกสินค้าก็ย่อมมีเพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วยเช่นกันแต่จะทำอย่างไรเพื่อให้การขนส่งหรือว่าโลจิสติกส์ไทยนั้นมีทั้งปริมาณคุณภาพและความปลอดภัยอย่างมั่นคงรายละเอียดต่างๆเหล่านี้เราจะไปฟังจากงานเสวนาที่ชื่อว่า Opportunity and Security Challenge of Logistics in ASEAN ค่ะก็กลับเรียนท่านผู้มีเกียรติและผู้บริหารของมอรังสิตนะคะก็เป็นครั้งแรกที่ได้มาสัมมนาในครั้งนี้ความจริงนี้ท่านผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนความขนส่งและจราจรซึ่งเราเรียกสั้นๆว่าสนคในท่านตั้งใจจะมาแต่เผอิญวันนี้ก็เป็นช่วงที่ทางคณะนักเรียนนักศึกษาจากวปอไปเยี่ยมชมกระทรวงคมนาคมนะคะท่านก็เลยต้องไปบรรยายก็เลยต้องส่งดิฉันมาเป็นตัวแทนแต่ความรู้ก็ได้รับการถ่ายทอดจากท่านแล้วนะฮะถ้าถามถึงประเด็นที่เมื่อกี้ทางท่านวิทยากรได้ถามว่าในกรณีซึ่งณตอนนี้ระบบโลจิสติกส์ของเราจะมีการเปลี่ยนแปลงไหมถ้ามีเปลี่ยนแปลงผู้บริหารนะคะคือในภาพนี้คือความจริงเนี่ยไม่ว่าในส่วนระบบโลจิสติกส์ของเราเนี่ยไม่ว่าผู้บริหารจะเปลี่ยนไปรัฐบาลจะเปลี่ยนไปยังไงเนี่ยมันก็จะมีความโชคดีอยู่อย่างนึงคือตั้งแต่เริ่มแรกเลยเนี่ยตั้งแต่สภาพัฒน์เนี่ยเขาได้ทำแผนโลจิสติกส์ของเขาไว้แล้วฉบับแรกเมื่อปี2540นะฮะถึง2540ถึง2540นะฮะก็หมดไปละเรากระทรวงคมนาคมก็รับนโยบายนั้นมาใช้มามีการมาปรับปรุงทำแผนปฏิบัติการเพื่อให้สอดคล้องนะคะแล้วก็ปัจจุบันเขาก็มีแผนฉบับที่2ก็คือปี56ถึง60ก็ซึ่งมีกลยุทธ์ซึ่งมอบให้เรามารับมาทำนะคะคือในแผนฉบับที่2เนี่ยเขาก็จะมียุทธศาสตร์ที่3พัฒนาบริการขนส่งและเครือข่ายโลจิสติกส์ตามเส้นทางยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคมก็รับมาทำแล้วเราก็นำมาพิจารณาบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะทำให้ต้นทุนโลจิสติกส์ของเราดีขึ้นนะคะจากปัจจุบันนี้เราจะเห็นได้ว่าถ้าเทียบต้นทุนโลจิสติกส์ในปี554เดิมเราต้นทุนโลจิสติกส์ของเราประมาณ 14.7ปี55เนี่ยหลังจากที่เราได้การทำแผนอะไรเกิดขึ้นเนี่ยต้นทุนโลจิสติกส์ของเราเนี่ยลดลงเหลือ 14.4 ถ้าเทียบขีดความสามารถนะคะในด้านโลจิสติกส์ของเราเนี่ยตามแผนจากปี55เนี่ยเดิมเราอยู่ที่ลำดับ38ปัจจุบันเนี่ยในปี57เนี่ยเราอยู่ในลำดับที่35ซึ่งก็ความสามารถของเราดีขึ้นสิ่งที่เขาใช้เป็นตัววัดก็คือตัวหนึ่งก็คือขีดความสามารถในการขนส่งตรงเวลาการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานของเราและการนำเทคโนโลยีมาใช้ส่วนหนึ่งก็เป็นการจากที่เราได้มีการนำแผนของทั้งสภาพัฒน์รวมของเราเนี่ยมาใช้ในการปฏิบัติ
โดยในแผนฉบับที่2ของเรานี่ก็จะมีแผนที่เกี่ยวข้องประมาณ116โครงการนะคะซึ่งในแต่ละปีเนี่ยเราก็ได้มีการติดตามการประเมินผลตามแผนซึ่งก็ปรากฏว่าก็สามารถทำได้ไปในตามแผนแล้วยิ่งพอมาในสมัยคสช.เนี่ยเข้ามานะคะเข้ามาหลับทอดช่วงตรงนี้นะคะแล้วก็ตอนนี้ก็มีการปิดมีตั้งการตั้งครม.อะไรต่างๆขึ้นมาทางเราก็ได้ทำยุทธศาสตร์8ปีนะคะซึ่งยิ่งเน้นย้ำให้เห็นว่าใน8ปีเนี่ยโครงสร้างพื้นฐานเราเนี่ยจะเป็นไปในด้านไหนนะคะแล้วก็มันก็จะไปสอดคล้องกับทางโลจิสติกของเราซึ่งเราหวังว่าเราก็จะเพิ่มเราจะลดพยายามลดต้นทุนโลจิสติกของเราให้ได้ประมาณอีกประมาณสัก 2% นะคะการขนส่งสินค้าทางน้ำก็ให้เพิ่มขึ้นเป็นประมาณสัก10จากปัจจุบันนี้เราจะเพิ่มรู้สึกจะเพิ่มเป็นประมาณ 16% นะคะถ้าสิ้นปีแผนปี60เนี่ยแล้วก็ทางการขนส่งทางรถไฟเราก็จะเพิ่มขึ้นนะคะณปัจจุบันนี้ก็ทางสนคก็ขออนุญาตฟันธงว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็จะมีการพัฒนาที่ดีขึ้นนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณท่านขอบคุณแสดงว่าเรามีเป็นแบ็คโบนระยะยาวครับรวมหน้าการพัฒนาโลจิสติกส์ของเราครับอีกสักคำถามหนึ่งของสำหรับท่านขอบคุณนะครับก็คือถ้าในปัจจุบันเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าหลายท่านคงมองแต่ที่โลกไหวขึ้นนะครับโดยเฉพาะปัจจุบันนี้นะครับใกล้จะเปิดเสรีกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับก็มีสิ่งหนึ่งที่เราเห็นกับภาพในแผนที่ได้ไม่ยากนะครับว่าประเทศไทยเราเนี่ยมีภูมิศาสตร์ที่ค่อนข้างดีคืออยู่ตรงกลางของภูมิภาคพอดีครับก็เลยอยากจะถามเป็นแนวทางของสำนักงานนะครับว่าในการที่เราอยู่ตรงกลางของภูมิภาคเนี่ยมันมีการสร้างเพื่อเปลี่ยนอะไรให้กับประเทศเราบ้างครับหรือว่ามันอาจจะมีการเป็นความเสี่ยงในด้านการแทนแนวที่จะเป็นประโยชน์นะครับอยากให้ทางสำนักงานได้ลองมอบมุมมองในด้านนี้นะครับขออนุญาตอาจารย์ช่วยเปิดสไลด์21ได้ไหมอยู่นิดหนึ่งเพื่อให้มันไกลไปหน่อยอย่างที่เราทราบนะคะยุทธศาสตร์ภูมิศาสตร์ของประเทศไทยเราเนี่ยโอเคโชคดีอยู่ในศูนย์กลางของตัวทางด้านอาเซียนเลยทางเหนือก็จะติดจีนตอนใต้นะคะที่ตัวนอกก็จะเป็นพม่าขวาก็จะเป็นเขมรใต้ก็จะเป็นมาเลย์นะคะนี่คือภาพจากที่จะแสดงเห็นว่าความโชคดีของเราเป็นยังไงแล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยเส้นทางที่เราล่างไม่ว่าจะเป็นเส้นสีน้ำเงินหรือสีแดงหรืออะไรเนี่ยเราจะมีเส้นทางถนนเนี่ยเกือบถึงหมดอยู่แล้วไปถึงด่านที่สำคัญทุกด่านนะคะไม่ว่าจะเป็นโดยเฉพาะในปัจจุบันเนี่ยซึ่งรัฐบาลเน้นเป็นพิเศษที่ว่าจะทำเขตเศรษฐกิจพิเศษใน6พื้นที่นะฮะ5จังหวัดก็คือที่แม่สอดตอนนี้แม่สอดถือว่าเป็นด่านที่มีการขนส่งสินค้าเยอะเป็นอันดับ2นะคะแม่สอดประดังเบซานะคะแล้วก็ที่ประดังเบซาแล้วก็ที่สงขลาทางสะเดานะคะมุกดาหารแล้วก็มาที่คลองลึกตราดนะคะแล้วก็มาที่สระแก้วตรงเนี้ยก็เป็นส่วนหนึ่งซึ่งว่าพอหลังจากที่ว่าเราอยู่ในยุทธศาสตร์ที่ดีเสร็จแล้วก็ต้องมาเลือกว่าพอเรายุทธศาสตร์ที่ดีสิ่งไหนที่เราควรจะเน้นย้ำที่เราจะต้องทำให้ยุทธศาสตร์หรือความแข็งแกร่งของเราเพิ่มขึ้นชุดในรัฐบาลชุดนี้ก็เห็นว่าประเด็นหนึ่งคือการที่เราจะต้องมีเขตเศรษฐกิจพิเศษเหมือนกับเป็นการดูทางด้านความมั่นคงด้วยเหมือนอย่างที่ท่านนายกได้พูดบ่อยๆการแรงงานเข้ามาให้อยู่ตามเขตตรงนั้นนะฮะตัวโลจิสติกส์มันก็จะส่งผ่านไปตรงนั้นในช่วงตรงของตัวประเทศไปยังประเทศต่างๆโดยเรามีสิ่งอำนวยความสะดวกดักรออยู่ตรงนั้นนะคะซึ่งตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ตามแผนยุทธศาสตร์ที่ดิฉันได้กล่าวมาถึงเนี่ยเราก็จะมีการเชื่อมโยงเส้นทางการขนส่งสินค้านะคะไม่ว่าจะเป็นทางถนนเนี่ยในกรณีที่มันเป็นมิซึ่งลิงก์นะคะเราก็จะทำการพัฒนาให้จริงเลยไม่ได้เปิดขอเล่าไปแล้วกันนะคะคือมันจะมีบางเส้นทางคือตอนนี้ถ้าเรามองจากตรงนี้คือประเทศไทยจะมีชายมีส่วนที่ติดกับประเทศต่างๆอันนี้เส้นทางการขนส่งของเราเนี่ยจะเกือบไปถึงละถึงชายแดนทุกอันละเชื่อมโยงไปยังประเทศต่างๆได้ตอนนี้มันเกิดมันก็มีกรณีที่ว่าถ้าบางเส้นทางเนี่ยซึ่งเราขาดความมีประสิทธิภาพเราก็จะเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งเราเพิ่มขึ้นเราก็จะมีการพัฒนาและเร่งรัดการก่อสร้างขยายถนนสีแดง
4ช่องจราจรเพิ่มขึ้นมานะคะนี่คือตัวอย่างที่เราจะให้เห็นโดยตัวสีน้ำเงินเนี่ยจะเป็นภาพที่เราจะทำในปี58นะคะซึ่งเราจะทำแล้วก็ส่วนต่อมานะคะอาจารย์ขอมาอีกนิดนึงภาพที่60นะคะก็จะเป็นให้เห็นถึงเนี่ยตัวที่เราเน้นที่ว่าณตอนนี้จุดอ่อนของเราอยู่ตรงไหนหรือว่าเราจะเพิ่มจุดแข็งของเราในด้านการขนส่งเนี่ยเราจะเพิ่มตรงไหนบ้างเราก็จะเพิ่มใน4ใน4ตัวนี้นะคะซึ่งมันจะไปสอดคล้องกับการที่เราจะทำให้เราพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษด้วยค่ะใน4เส้นนี้นะคะก็สไลด์อาจจะมัวๆนิดนึงนะคะแต่ว่ามันก็จะเป็นส่วนที่เชื่อมโยงไปยังด่านเขตเศรษฐกิจถ้าตัวภาคอันหนึ่งก็จะเป็นลักษณะที่ว่าเชื่อมโยงไปทางบึงกาฬซึ่งต่อไปเราจะมีสะพานที่ไปสะพานอย่างแห่งที่5นะคะแล้วก็ถ้าเบอร์2นี่คือจังหวัดตากนี่ก็คือไปยังแม่สอดซึ่งปัจจุบันเนี่ยมันยังขาดอยู่ช่วงหนึ่งซึ่งจะทำให้การขนส่งสินค้าของเราเนี่ยยังมีปัญหาทำให้ต้นทุนโลจิสติกเราค่อนข้างที่จะแพงถ้าเรามีเส้นทางเนี้ยจากที่มันเคยเป็นเส้นทางซึ่งมันไม่สะดวกพอเราทำในปีนี้58ทำเสร็จขึ้นมันก็จะต่อเข้าไปถึงพม่าไปกอกวันแรกเข้าเมียวดีนะฮะแล้วก็เข้าไปถึงย่างกุ้งได้เลยนะคะในตรงนี้ก็จะทำให้ลดเวลาในการขนส่งสินค้าได้มากแล้วในส่วนตรงนี้เองแต่ตรงนี้ก็มีทางด้านฝ่ายภาคเอกชน SCG เนี่ยก็เข้าไปเหมือนกับเข้าไปครองตลาดในส่วนเรื่องปูนซีเมนต์ไปเยอะแล้วก็ไปสร้างฐานไว้และที่ถ้าได้เส้นนี้ตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์ต่อภาคเอกชนของเรามากนะคะในส่วนที่4ก็จะเป็นที่จังหวัดตราดก็คือหมายถึงว่าเส้นทางที่มีปัญหานะคะก็คือในส่วนตรงนี้ที่ว่าเรามีความแข็งแกร่งยังไงนะคะก็คือแหมถามคือเพิ่งแถลงข่าวไปเมื่อวันที่1นะครับตอนนี้ก็ฟันธงไปว่าปีนี้ติดลบแน่นอนนะครับงั้นใครจะถ้าในแง่ของเศรษฐกิจนะครับปีนี้ GDP ก็คงจะโตน้อยกว่าเดิมนะครับแต่ถ้าถามถึงเรื่องยอดการขนส่งหรือยอดส่งออกนะครับคือแถลงข่าวไปเมื่อวันที่1เนี่ยฟันธงไปติดลบ 0.25% นะครับแต่จริงๆตัวเลขเนี่ยอันนี้แถลงแบบเกรงใจรัฐบาลนะก็เลยจริงๆแล้วติดลบประมาณผมฟันธงได้นะครับปีนี้น่าจะประมาณ 1% นะครับซึ่งก็ปีที่แล้วติดลบประมาณ 0.3% เพราะในแง่ของการส่งออกที่ผ่านมานี่ก็ต่ำกว่าปีที่แล้วตลอดนะครับปีที่แล้วยังมีเกินปีละประมาณ 20,000 ล้านบ้างนะครับ 20,000 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับแต่ปีนี้ไม่มีอะไรที่โผล่เกิน 20,000 ล้านเลยนะครับซึ่งปกติเดือนที่ผ่านมาก็คือเดือนที่แถลงไปนี้ก็คือยอดของเดือนสิงหาคมนะครับควรจะเป็นยอดที่สูงที่สุดนะครับก็ไม่ได้ตามเป้านะครับก็เพราะนั้นก็ปีนี้ติดลบ 1% ทีนี้ไอ้ที่ติดลบเนี่ยถ้าดูสะสมนะครับสะสมก็คือประมาณ8เดือนประมาณ 150,000 ล้านเหรียญนะครับหรือประมาณ 600,000 ล้านบาทนะครับซึ่งก็ถ้ามองในแง่ทั้งปีเนี่ยตอนนี้ขณะเนี้ย8เดือนติดลบ 1.36% นะครับเพราะฉะนั้นอีก4เดือนที่เหลือเนี่ย ที่เรียนว่ามันจะติดลบเฉลี่ยละ 1% เนี่ยแสดงว่า4เดือนที่เหลือนี้ต้องทำดีกว่าปีที่แล้วนะครับเพราะนั้นโอกาสที่จะยอดจะสูงกว่าปีที่แล้วนี่คงไม่มีนะครับทีนี้มาดูลึกลงไปนิดนึงนะครับขออนุญาตให้ดูลึกลงไปให้ที่ติดลบเนี่ยมันติดลบจากอะไรนะครับถ้าดูรายสินค้าเนี่ยถ้าฟังข่าวท่านนายกพูดบ่อยๆนะครับก็คือแน่ๆอันดับหนึ่งติดลบถึง 23% ก็คือเรื่องยางพารานะครับยางพาราก็ติดลบจากอันนี้ง่ายที่สุดเลยก็คือเรื่องของดีมานด์ซัพพลายนะครับอุปสงค์อุปทานนะครับก็คือว่าส่งเสริมการปลูกนะครับในประเทศเองก็ปลูกกันเยอะนะครับ5ปีที่แล้วจริงผมพูดใน5ปีที่แล้วแล้วว่าถ้าส่งเสริมว่าเยอะอย่างนี้อีกหน่อยราคาตกแน่พอส่งเสริมปุ๊บอีสานก็ดีน่านเลิศทั้งเหนือปลูกยางพารากันหมดนะครับเพราะนั้นยอดผลผลิตยางพาราในประเทศมันก็มากนะครับแล้วประกอบกับประเทศเพื่อนบ้านเราก็ตามแห่เราด้วยนะครับทั้งเขมรลาวก็ปลูกยางพาราอีกนะฮะจีนผู้ใช้ยางพาราจีนตอนใต้นะครับก็ปลูกยางพาราอีกเพราะนั้นมันก็เยอะมากเห็นตอนนี้ทางท่านนายกให้คุยกันผู้ปลูกหลักๆนะครับ3ผู้ผลิตหลักๆมาเลอินโดนะครับให้คุยกันเรื่องราคาก็คงคิดว่าคงน่าจะดีขึ้นในแง่ของราคานะครับส่วนที่ตกอีกเยอะก็คือเรื่องแอร์คอนดิชันนะครับแล้วก็พวกอาหารแช่แข็งอาหารแช่แข็งของเราปัญหาเราก็คือเรื่องของขาดแคลนวัตถุดิบนะครับก็ทำให้ขาดแคลนวัตถุดิบต่อเนื่องมาและต้นทุนวัตถุดิบสูงโดยเฉพาะทูน่านะครับ
ก็เลยทำให้ยอดการส่งออกเนี่ยไม่มีของจะผลิตไม่มีวัตถุดิบจะผลิตส่งออกมันก็เลยตกนะครับอันนี้ไม่ใช่เพราะตลาดนะครับและส่วนอีกตัวหนึ่งที่ตกหนักๆแล้วก็มีน้ำหนักมากๆก็คือเรื่องของชิ้นส่วนยานยนต์นะครับแล้วก็กลุ่มยานยนต์เพราะว่ามีการย้ายฐานการผลิตนะครับรถยนต์1500 ซีซีตัวนี้ย้ายจากเมืองไทยไปอยู่อินโดนีเซียอันนี้เป็นเรื่องของปกติของทางผู้ผลิตรถยนต์เขานะครับซึ่งก็ทำให้มีผลทำให้น้ำหนักตัวนี้ทำให้ยอดส่งออกของเราตกลงนะครับและส่วนอีกตัวหนึ่งอันนี้ซึ่งมีผลกับต่อผลสืบเนื่องจากของ AEC ของอาเซียนนะครับก็คือการย้ายฐานการผลิตของกลุ่มอะไรครับกลุ่มสิ่งทอกลุ่มการ์เมนต์นะครับเพราะว่าตอนนี้ผู้ผลิตเมืองไทยเนี่ยเนื่องจากต้นทุนค่าแรงสูงนะครับแล้วก็ไม่มีโควต้าละนะครับเพราะนั้นก็พวกกรรมการผมหลายคนตอนนี้ย้ายไปลงไปหมดนะครับทั้งเขมรทั้งลาวทั้งเวียดนามทั้งพม่าก็ย้ายการผลิตไปอยู่ที่นั่นหมดเพื่อไปเอาเรื่องของค่าแรงเรื่องของโควต้าอันนี้ก็เป็นการตกจากการย้ายฐานการผลิตนะครับส่วนที่ดีๆก็ยังมีนะครับดีๆก็เนื่องจากปีที่แล้วตกเยอะก็คือข้าวนะครับแล้วตัวนี้ตัวเด่นๆก็คือมันสำปะหลังอันนี้มันสำปะหลังนี่เป็นพระเอกเลยนะครับก็ช่วยทำให้ยอดส่งออกไม่ตกไปเยอะนะครับแล้วก็ส่วนอีกตัวนึงก็น้ำตาลก็ดีนะครับน้ำตาลแล้วก็แผงวงจรไก่สดแช่แข็งอะไรเงี้ยเป็นต้นแล้วก็ตัวที่ให้น้ำหนักมากๆก็คือพวกคอมพิวเตอร์ยังดีอยู่นะครับส่วนอันนี้ที่คุยไปนี่จะให้เห็นภาพของรายสินค้านะครับแต่ทีนี้ในแง่ของพื้นที่ประเทศนะครับเนื่องจากเราส่งออกทั่วโลกนะครับแล้วก็ยอดส่งออกของเราเนี่ยคิดเป็นประมาณ 70% ของ GDP นะครับงั้นตลาดหลักๆของเราเนี่ยยุโรปกับอเมริกานะครับอันนี้ยุโรปอเมริกาคงได้ยินอยู่แล้วว่าตอนนี้ข่าวเศรษฐกิจของยุโรปนี่ก็มีปัญหานะครับอเมริกาก็มีปัญหาญี่ปุ่นก็ซบเซานะครับเพราะนั้นตลาดหลักๆ3หลักของเราเนี่ยตกหมดนะครับในเชิงพื้นที่นะครับงั้นตอนนี้ส่วนที่ช่วยได้นะครับก็คือในอาเซียนเรานะครับแต่ในอาเซียนแบ่งเป็น10ประเทศนะครับอาเซียน5อาเซียนเก่าเราเนี่ยพวกมาเลย์สิงคโปร์แล้วก็อินโดนีเซียพวกนี้ยังตกอยู่นะครับส่วนที่ช่วยเราได้ก็คือประเทศเพื่อนบ้านเรานะครับเมื่อกี้ที่พอพูดถึงเรื่องค้าชายแดนนะครับซึ่งอีกหน่อยจะมีความสำคัญมากนะครับต่อผู้ส่งออกไทยนะครับซึ่งอีกหน่อยคงนอกจากส่งออกทางเรือแล้วเนี่ยคงต้องมีการส่งออกทางถนนค้าชายแดนมากขึ้นนะครับซึ่งก็รัฐบาลก็มาถูกทางแล้วนะครับที่ทำเรื่องของงานเรื่องค้าชายแดนเพราะว่าในอนาคตเนี่ยวัตถุดิบจากประเทศเพื่อนบ้านจะต้องเข้ามานะครับเราก็ต้องส่งของไปนะครับในแง่ของประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ย CLMV นะครับเขมรลาวนะครับเวียดนามนะครับพม่าเนี่ยยอดขึ้นเยอะมากนะครับโกรธขึ้นเยอะมากโดยเฉพาะทางพม่านี่ขึ้นถึง 21% นะครับเวียดนามนี่ขึ้น 21% เหมือนกันนะครับก็ตัวนี้ก็ทำให้ยอดส่งออกเราเนี่ยไม่ตกลงไปต่ำกว่าที่คาดไว้นะครับตัวสินค้าที่ส่งออกไปเยอะๆนะครับในประเทศเพื่อนบ้านแน่ๆก็คืออันแรกก็คือเรื่องของน้ำมันนะครับก็คือผลิตจากเราแล้วก็ส่งไปนะครับอีกตัวก็คือเรื่องของพวกเครื่องดื่มนะครับแล้วก็ชิ้นส่วนยานยนต์นะครับพวกนี้ก็จะเป็นตัวสินค้าหลักๆนะครับที่ส่งออกไปตามชายแดนนะครับมันก็ให้เห็นภาพนะครับว่าในช่วงปีนี้เนี่ยผมพูดไปเมื่อปีที่แล้วนะครับไม่ทราบมีใครฟังว่าคือปีที่แล้วเผาหลอกปีนี้เผาจริงนะครับมันปีนี้เผาจริงๆนะครับก็หวังว่าปีหน้าจะเกิดนะครับก็คิดว่าคงจะตกต่ำสุดแล้วและคิดว่ามาตรการที่รัฐบาลออกมาช่วงนี้เนี่ยคงจะช่วยผู้ส่งออกนะครับแล้วก็หวังว่ากลยุทธ์ที่เราจะเจาะนะครับตลาดหลักเราเนี่ยคงซบเซาเพราะนั้นตอนนี้เราคงต้องมาค้าขายในภูมิภาคนี้นะครับเพราะนั้นเรื่องอาเซียนนะครับก็เป็นเรื่องสำคัญแล้วเป็นตลาดหลักของผู้ส่งออกของไทยครับก็คงต้องแบ่งเป็น2เรื่องเรื่องระยะยาวนะครับซึ่งเราผลักดันมาตลอดนะครับก็คือเรื่องแรกที่เราทำแผนกับสภาพัฒน์กับทางสนคมาตลอดคือเรื่องผลักดันเรื่องแผนยุทธศาสตร์โลจิสติกส์นะครับซึ่งจะทำมา10ปีละแผน2แล้วนะครับก็เราพยายามลดต้นทุนนะครับของผู้ส่งออกนะครับโดยเฉพาะต้นทุนภายในประเทศและต้นทุนส่งออกระหว่างประเทศอันนี้ก็คุยกันมาเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวอาจารย์สมพงษ์อาจารย์บัญชัยคงเสริมมุมได้นะครับแต่จุดหลักอีกตัวหนึ่งที่เราจะมองภาพใหญ่ไปกว่านั้นนะครับก็คือพูดง่ายคือโลจิสติกส์ซัพพลายเชนจะเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับผู้ส่งออกนะครับแต่ตัวหนึ่งที่เราผลักดันนโยบายซึ่งผลักดันมาตั้งแต่รัฐบาลที่แล้วและรัฐบาลนี้ก็รับไปแล้วนะครับนั่นคือคำว่าเทรดดิ้งเนชั่นนะครับเราพยายามจะเปลี่ยนประเทศนะครับและผู้ส่งออกเราให้เป็นเทรดดิ้งเนชั่นเทรดดิ้งเนชั่นคืออะไรนะครับถ้านึกถึงญี่ปุ่นนะ
ครับท่านนึกถึงญี่ปุ่นเราใช้คำว่าเจโตรโมเดลก็คือว่าญี่ปุ่นเนี่ยผลิตในประเทศเขาน้อยแล้วนะครับเข้ามาผลิตตามบ้านเรานะครับเพราะฉะนั้นรายได้ที่เข้าประเทศเขาเนี่ยก็จะเป็น indirect export นะครับเขาเรียก indirect export คือว่าไปลงทุนนะครับเงินแทนที่จะเป็นสินค้าออกจากประเทศตอนนี้เป็นเงินเข้าประเทศนะครับซึ่งตรงนี้นโยบายตรงนี้ก็จะต้องได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลด้วยนะครับในแง่ของ Creating Nation แล้วก็ตัวหนึ่งที่เราจะผลักดันมากๆนะครับผ่านสปช.ก็คือว่าก็พูดไปหลายเวทีแล้วคือเราพยายามจะรวมกระทรวงนะครับกระทรวงอุตสาหกรรมกับกระทรวงพาณิชย์เข้าด้วยกันนะครับเพราะตอนนี้เวลาทำในส่วนใหญ่จะแยกกันทำนะครับซึ่งถ้าจะให้ดีเนี่ยทั้งตลาดและผลิตเนี่ยถ้าอยู่ด้วยกันเนี่ยก็จะคุยกันรู้เรื่องมากกว่านะครับเพราะนั้นก็เป็นโปรเซสสำคัญอันหนึ่งนะครับในแผนของ Trading Nation ที่เราจะทำซึ่งเราคิดว่าเป็นเรื่องของระยะยาวนะครับแล้วก็อย่างที่ว่าในแง่ของฐานทั้งหมดเนี่ยเรื่องของซัพพลายเชนเนี่ยจะเป็นตัวจักรสำคัญนะฮะในการที่จะทำให้ Trading Nation ประสบความสำเร็จส่วนนอกนั้นมาตรการระยะสั้นนะครับมันก็จะเป็นเกี่ยวเรื่องของอย่างเช่นมาตรฐานทั้งหลายนะครับเราก็ทำเรื่องมาตรฐานการให้บริการแล้วก็ตั้งรางวัลขึ้นมาเป็น Best Container Line Award นะครับเรื่องของการบริการให้บริการสายเดินเรืออย่างเงี้ยเราทำมา3ปีแล้วนะครับแล้วเราก็ทำเรื่อง Export Performance Index นะครับดูเรื่องของดัชนีการส่งออกนะครับซึ่งเป็นเหตุที่ว่าเราจะเห็นภาพนะครับว่าไออินเด็กซ์ต่อไปเนี่ยเดือนหน้าจะเป็นยังไงจะตกหรือจะขึ้นเพราะเราจะเอาข้อมูลจากผู้ส่งออกจริงๆนะครับแล้วก็ปัญหาจริงๆของผู้ส่งออกในแต่ละเรื่องแต่ละเซกเตอร์แต่ละตลาดแต่ละพื้นที่นะครับเพราะตรงนี้เราก็จะทำฟอร์คาสต์ให้นะครับแล้วก็โคกับส่งมาเนี่ยอยู่เรื่องนี้นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็ซึ่งตอนนี้จะมีปัญหานิดนึงก็คือเรื่องของมาตรฐานราคาค่าขนส่งสินค้าทางทะเลนะครับเรื่องของค่าเฟรชทั้งหลายนะครับแล้วก็เรื่องเซอร์ชาร์จทั้งหลายตอนนี้เราพยายามจะทำให้เป็นมาตรฐานนะครับก็ดึงกระทรวงพาณิชย์กรมการค้าภายในเข้ามาร่วมด้วยนะครับก็คิดว่าคงจะทำให้เรื่องของมาตรฐานราคาเนี่ยนิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้ต้นทุนของผู้ส่งออกไม่สูงจนเกินไปนะครับอันนี้เป็นเรื่องของระยะสั้นคำถามที่ซ่อนอยู่ในนั้นนะครับเอาคำถามแรกก่อนก็คือเรื่องของสี่แยกอินโดจีนนะครับจริงๆต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าสี่แยกอินโดจีนเนี่ยมันเป็นการเชื่อมระหว่าง North South กับ East West เข้าด้วยกันแล้วจะทำจุดตรงนั้นให้มันเกิดมูลค่าเพิ่มอย่างไรนะครับจริงๆต้องเรียนอย่างนี้บ้านเราเนี่ยมันมีปัญหาค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะเรื่องระบบขนส่งถ้าท่านดูจริงๆเนี่ยนะครับสินค้าที่มาจากเมืองจีนเนี่ยยกตัวอย่างง่ายๆนะเอาผักและผลไม้ถามว่าเวลาผักและผลไม้ที่มันวิ่งมาจากเมืองจีนเนี่ยมันมายังไงรู้ไหมครับมันมาที่เชียงของพอมาจากเชียงของเสร็จท่านรู้ไหมครับมันวิ่งลงพรวดทะลุมาตลาดไทยจากตลาดไทยคำถามก็คือว่าคนภาคเหนือโดยเฉพาะคนพิจิตรพิษณุโลกออเดอร์จากตลาดไทยกลับขึ้นมาอีกแสดงว่าคำถามก็คือมันเป็นดับเบิลคอสไหมอยู่ๆเนี่ยกลายเป็นว่าคนที่อยู่ใจกลางประเทศเป็นคนกำหนดราคานะครับเพราะฉะนั้นเราเสียค่าต้นทุนค่าขนส่งเนี่ยดับเบิลนะครับณปัจจุบันเนี่ยคนที่อยู่ภาคเหนือนี่กินของแพงนะไม่ได้กินของถูกนะครับเพราะว่าถูกสุดท้ายเนี่ยมันลงมาข้างล่างเสร็จแล้วมันก็กระจายกลับขึ้นไปข้างบนนะครับคำถามก็คือว่าเอ๊ะแล้วเราจะจัดการกับมันยังไงถ้าเราไม่มีศูนย์รับซื้อสินค้าทางด้านบนแล้วเป็นคนกำหนดราคาตลาดด้วยนะครับในส่วนนึงถ้าเราขืนปล่อยอย่างนี้กับประเทศเราเองเนี่ยนะครับทุกคนในภาคเหนือในกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือเองก็จะกินของแพงแทบทั้งสิ้นนะครับซึ่งอันนี้มันเป็นเรื่องที่สำคัญประเด็นต่อมาเนี่ยถ้าเราดูว่าคอสที่มันเกิดขึ้นเนี่ยโดยเฉพาะที่เราคุยกันเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่ทุกคนเนี่ยอยากที่จะรู้ว่าถ้าต้นทุนตัวนี้มันสูงเราจะลดมันยังไงอีกอันนึงก็คือเรื่องของคอนเนคติวิตี้ที่เราจะเชื่อมต่อนะครับในกลุ่มอีสเวสถ้าท่านเห็นเนี่ยเราจะเห็นครับ East West เนี่ยเราเชื่อมเข้าสู่พม่านะครับเข้าสู่จังหวัดตากซึ่งมันก็มีเขตเศรษฐกิจที่เรากำลังพูดถึงว่าแม่สอดเนี่ยมีอะไรแต่ผมจะเรียนอย่างนี้พอดีผมเนี่ยทำวิจัยเรื่องของการค้าชายแดนทั่วประเทศณปัจจุบันผมเห็นปัญหาหลักๆและปัญหาใหญ่
เราเอาตัวเลขทุกทั้งหลายเราชอบมาคุยกันว่าการค้าชายแดนเรามันโตนะครับโตมากเลยนะครับที่นี่โต 30,000 ล้าน 50,000 ล้านท่านไปดูตัวเลขมันก็โตจริงๆนะแต่คำถามก็คือใครได้คนที่อยู่ใจกลางประเทศใช่ไหมที่เป็นคนได้คนที่อยู่ชายแดนได้หรือเปล่าคำตอบคือคนชายแดนกำลังจะตายเพราะอะไรรู้ไหมครับเมื่อไหร่ที่สิ่งอำนวยความสะดวกมันเร็วขึ้นมันจะกระโดดข้ามสภาพัฒน์เล็งสร้างทุกจุดเลยสะพานข้ามแม่น้ำเต็มไปหมดแต่ท่านเชื่อไหมครับเวลามันข้ามเสร็จมันไม่มาพักในฝั่งไทยนะครับไปพักในฝั่งลาวพักในฝั่งพม่าเพราะฉะนั้นคนพม่าได้คนลาวได้แต่คนไทยเสียเปรียบณขณะนี้เรื่องนี้จริงๆมันต้องมีการคุยกันอีกเวลาที่เราเปิดด่านเนี่ยมันควรจะมีเวลาไหมมันไม่ใช่บอกว่าเปิดเท่าไหร่ก็ได้ตอนนี้เขาเปิดถึง4ทุ่มนะครับแต่4ทุ่มท่านไปดูนะไม่มีใครสักคนนะครับพนักงานก็นั่งตบยุงกันเต็มไปหมดเจ้าหน้าที่นั่งตบยุงเต็มไปหมดนะครับอย่างที่ผมเรียนคือมันกระโดดข้ามไปเลยแล้วคนที่ชายแดนเสียประโยชน์มากณขณะนี้ธุรกิจชายแดนเจ๊งระนาวนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคท่องเที่ยวอย่างที่ผมบอกนะครับมันข้ามมาแล้วข้ามไปนู่นนะครับฝั่งลาวโอ้ปบมือปบไม้กันเต็มไปหมดมีคาราโอเกะดังเต็มไปหมดเลยนะครับฝั่งไทยเงียบไม่มีเลยแสดงว่าเราเดินมาถูกทางหรือเปล่าสิ่งที่เรากำลังจะทำกันทั้งหมดเนี่ยนะครับผมคิดว่าเราบางครั้งเราคิดว่าโลจิสติกเนี่ยอย่างที่เราพูดนะครับสิ่งที่มันเกิดเนี่ยมันต้องกลับมานั่งคิดว่าใครที่เป็นคนถือ product กับใครที่เป็นโลจิสติกใครดีกว่ากันจริงๆคนที่ถือ product ก็คือคนที่กุมอำนาจมากทั้งหมดมากกว่าคนที่อยู่ในโลจิสติกเห็น SCG ไหมครับ SCG เนี่ยมี product อยู่ในมือไม่จำเป็นต้องมีรถสักคันเดียวนะครับณปัจจุบันมีรถต้อง 3,000 คันเป็น sub contract หมดเลยนะครับ SCG ถือ product แล้วบอกว่าเฮ้ยอยู่จะเคลื่อนย้ายไปทางไหน SCG เป็นคนสั่งหมดคนที่ถือ product คือคนที่สำคัญที่สุดไม่ใช่คนที่ถือ logistic นะครับแต่สิ่งที่สำคัญในที่ผมเรียนเนี่ยนะครับบนการค้าชายแดนที่เรากำลังเชื่อมทั้งหลายเข้าด้วยกันเป็นสิ่งที่ดีแต่เราต้องมีมาตรการที่สร้างความสมดุลระหว่างคนในพื้นที่กับประเทศธุรกิจโชห่วยเจ๊งเรียบณขณะนี้เพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่า Tesco Lotus เข้ามาตั้งตรงการค้าชายแดนเลยพวกลาวเข้ามาถึงปุ๊บมาซื้อที่ Tesco Lotus ไม่ได้ซื้อที่โชห่วยนะครับไม่ได้ซื้อที่โฮเซลเมื่อก่อนทำธุรกิจค้าปลีกอยู่เรนนั้นเต็มไปหมดเลยตอนนี้วิ่งเข้ามาแล้วซื้อ Lotus แล้ววิ่งกลับบ้านไปนะครับเพราะฉะนั้นพวกที่อยู่ชายแดนก็เลยตายกันเรียบนะครับเพราะฉะนั้นพอดีเรื่องนี้ไม่ได้เตรียมกันมาก่อนนะจริงๆแล้วตอนที่จะมาให้พูดเนี่ยไม่ได้มีเรื่องของสี่แยกอินโดจีนไม่ได้มีเรื่องของไอ้นี่แต่พอดีผมทำวิจัยเรื่องนี้อยู่ก็เลยอยากมาเล่าให้ฟังอันที่สองเนี่ยถ้าเราพูดถึงระบบรางถามว่าระบบรางเนี่ยดีไหมคำตอบต้องบอกว่าดีรัฐบาลกำลังลงทุนประมาณโครงการระหว่างเมืองเนี่ยประมาณ 6.7 แสนล้านนะครับแล้วก็เป็นโครงการรถไฟความเร็วสูงอีกประมาณล้านนะครับก็เกือบประมาณสัก2ล้านล้านน่าจะได้ประมาณล้านกว่าบาทล้าน 1.67 ล้านนะครับต้นทุนเนี่ยโดยเฉพาะค่าขนส่งรถบรรทุกเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ2บาท12สตางค์ต่อตันต่อกิโลรถไฟเนี่ยมันอยู่ที่95สตางค์ต่อตันต่อกิโลแสดงว่ามันถูกประมาณ3เท่าถามว่าดีไหมที่ใช้ดีถูกไหมครับถ้าเป็นทางน้ำมันอยู่ประมาณนัก65สตางค์ทางอากาศนี่อยู่ที่10บาทเลยเพราะฉะนั้นต้นทุนทางอากาศค่อนข้างแพงนะครับเพราะฉะนั้นแต่ประเด็นมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นครับประเด็นมันอยู่ที่ว่าเราสร้างแล้วเนี่ยเราคิดต่อได้หรือยังว่าระบบบริหารการจัดการรถไฟในประเทศไทยเราจะทำยังไงกับมันคือสุดท้ายเรา investment ไปแล้วแต่เราต้องมีระบบบริหารการจัดการที่ดีกับรถไฟชินคันเซ็นเนี่ยนะครับผมเพิ่งไปที่ Ministry of Transportation ของญี่ปุ่นเมื่อ2เดือนที่แล้วแล้วก็ไปคุยกับเจ้าหน้าที่ของญี่ปุ่นภาครัฐทั้งหมดนะครับแล้วก็ภาคเอกชนที่นั่นเขาบอกชินคันเซ็นเนี่ยเพิ่งคืนทุนเมื่อ50ปีรัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ย investment รถไฟความเร็วสูงนะครับ
ต่ใช้เวลา50ปีคืนทุนเราไม่ได้บอกว่ามันจะคืนทุน3ปี5ปีผมคิดว่าเราไม่ต้องไปคิดเรื่องนั้นเหตุผลที่สำคัญเพราะว่านี่คือสิ่งอำนวยความสะดวกนี่คือสิ่งที่จะสร้างความเจริญญี่ปุ่นพูดชัดเจนครับว่าเวลาที่เราสร้างพวกนี้เนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือ value added บนรางรถไฟที่มันจะเกิดสถานีรถไฟทุกสถานีต้องคิดต่อว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะมี modern trade เกิดขึ้นไหมมันจะมีคอนโดมิเนียมเกิดขึ้นไหมนะครับมันจะต้องวางผังเมืองยังไงกับเมืองนั้นที่มันกำลังจะเกิดขึ้นนี่คือการสร้าง value added บนระบบรางรถไฟแต่ไม่ใช่เอารถไฟทื่อๆนะครับถ้ามันงั้นมันก็คงไม่เกิดประโยชน์กับประเทศอันที่สองเนี่ยเราจะเห็นว่าถ้ารถไฟมันเกิดขึ้นเนี่ยระบบขนส่งมันรวดเร็วขึ้นต้นทุนมันถูกขึ้นแต่อย่างที่ผมเรียนปัญหาผมที่กลัวที่สุดณขณะนี้คือเรื่องการจัดการระบบรถไฟเท่านั้นถ้าการรถไฟยังมีปัญหาอยู่นะครับต่อให้เราสร้างอีกกี่สิบชาตินะมันก็ไม่มีทางครับที่มันจะแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้นะครับเหตุผลเพราะว่ามันเป็นเรื่องในเชิงของมิติที่มองคนละมุมนะครับแต่ผมคิดว่าอย่างนี้ครับสุดท้ายประเทศต้องเดินหน้าในการพัฒนามันหยุดอยู่กับที่ไม่ได้เพราะฉะนั้นมันต้องพร้อมที่จะผลักดันให้มันเกิดรถไฟนะครับแล้วก็ต้องมีการพัฒนาระบบรถไฟใหม่อาจจะต้องมีเรลเวย์ฟันขึ้นมาต่างหากเลยเป็นกองทุนต่างหากขึ้นมาเพื่อจะทำให้กองทุนตัวนี้นะครับมันสนับสนุนการรถไฟซึ่งยังแยกการรถไฟออกมาเปิดบริษัทต่างหากจากการรถไฟออกมาเหมือนกับที่เราทำรฟมเหมือนกันนะครับอาจจะต้องทำลักษณะอย่างนั้นแล้วบริหารใหม่นะครับถ้าเราไม่บริหารใหม่เนี่ยปัญหามันก็เกิด security นะครับของชินคันเซ็นเนี่ยท่านรู้ไหมครับไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นมา50ปีที่ผ่านมาไม่มีเลยนะครับเป็นศูนย์ delay time 0วินาทีนะครับรถไฟบ้านเรา delay time มันไม่ใช่0นะมัน10ชั่วโมง12ชั่วโมง15ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้พวกนี้มันยังแก้กันไม่ได้ผมคิดว่าอันนี้คือจุดเริ่มต้นที่ผมก็ไม่ได้อยากที่จะพูดเรื่องนี้นะจริงๆแล้วแต่ต้องเรียนครับมันไม่ทำไม่ได้มันต้องทำสิ่งที่มองต่อไปเนี่ยรถไฟที่เรามองจริงๆเนี่ยเราต้องกลับมามองทางน้ำแต่ทางน้ำบ้านเรามีปัญหาเรื่องโครงสร้างของระบบน้ำเราทั้งประเทศนะครับเพราะฉะนั้นจากทางเหนือลงมาเนี่ยถ้าไปดูได้ที่ชายนาฏไม่มีน้ำแล้วนะครับตอนนี้น้ำก็แทบจะไม่มีแล้วจะเอาขนส่งสินค้ามาได้ยังไงนะครับแล้วตอนนี้ทุกคนก็กลัวเรื่องน้ำนะครับทุกคนก็บนบริเวณชายฝั่งทั้งหมดสร้างกำแพงขึ้นนะครับทุกจังหวัดไปสร้างกำแพงขึ้นให้มันสูงประมาณ2เมตรเพราะกันน้ำท่วมนะครับผมว่าต่อไปอีก5ปีนะครับคงสูงเข้าประมาณ10เมตรนะเพราะทุกจังหวัดก็สร้างกำแพงให้มันสูงขึ้นนะครับเพราะว่ากลัวน้ำจะท่วมเมืองนะครับแต่ทำไมไม่มีระบบที่จะต้องจัดการกับระบบน้ำถ้าไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยหรือขุดให้มันลึกลงไปนะครับผมคิดว่าอันนี้มันเป็นปัญหาเชิงระบบของประเทศไทยนะครับตอนนี้ทุกคนพยายามที่จะสร้างกำแพงแต่อันนึงที่เราไม่เคยพูดถึงเนี่ยคือเรื่องระบบท่อผมต้องเรียนอย่างนี้นะครับเวลาเราพูดถึงคำว่าโลจิสติกเนี่ยโลจิสติกไม่ใช่น้ำอากาศแล้วก็รางแล้วก็บกเท่านั้นแต่มันมีอีกตัวคือทางท่อแล้วเราไม่เคยพูดถึงในประเทศไทยทางท่อเนี่ยเชื่อมั้ยครับตอนนี้เราลากท่อทั้งหมดเนี่ยมาสุดมาอยู่ที่สระบุรีจากสระบุรีถ้ารู้มั้ยครับขนเนี่ยขนแก๊สขนอะไรต่างๆขึ้นสระบุรีเนี่ยทําไงรู้มั้ยครับเอารถแก๊สเอารถน้ํามันมาบรรทุกแก๊สแล้วขึ้นถ้าลองคิดดูมันผิดลอจิกมั้ยนะครับเอารถน้ํามันมาทุกแก๊สนะครับแล้วเอาขึ้นไปไม่ว่าจะเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือซึ่งอันเนี้ยผมคิดว่าบ้านเราต้องมีการปรับปรุงโครงสร้างเรื่องระบบท่อในออสเตรเลียในยิปในอังกฤษที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยนะครับแก๊สของท่านเนี่ยมันเปิดที่บ้านได้เลยระบบมันต้องเปิดที่บ้านได้เลยนะครับปัจจุบันเรายังไม่มีประเภทอย่างนี้นะครับแล้วมันเป็นต้นทุนที่ถูกที่สุดนะปัจจุบันเพราะมันอินเวสเมนต์ครั้งเดียวแล้วมีระบบแมนเทนแนนซ์เท่านั้นเองนะครับแต่เราลืมระบบนี้ไปในโลจิสติกส์ตัวเลขหนึ่งที่อยากจะขอย้ำนิดนึงเราพูดถึงต้นทุนโลจิสติกส์ต่อ GDP กันเยอะนะครับ
ในฐานะวิศวกรนะครับต้นทุนและสิ่งต่อจีพีมี2ตัวนะตัวเศษคือต้นทุนตัวส่วนคือ GDP เราไปบ่มปุ้นตัวเศษมากเกินไปตัวต้นทุนนะครับจริงๆแผนในการลดต้นทุนมีหมดแล้วเพียงแต่เราไม่ทำนะครับแต่แผนการเพิ่ม GDP นี่แหละคือตัวปัญหาจะทำให้มูลค่าเพิ่มของเศรษฐกิจไทยมากกว่านี้ก้าวกระโดดมากกว่านี้นะครับผมยกตัวอย่างข้าวมี2แบบข้าวขาวตันละไม่ถึง10,000แต่ข้าวไรซ์เบอร์รี่ตันละ80,000ข้าวสองชนิดนี้ใช้ต้นทุนขนส่งเท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นเวลาดูพวกนี้จริงๆตัวส่วนเราไม่ค่อยคุยกันเลยคือตัวเศษเนี่ยเราลดจริงๆแผนการลดตัวต้นทุนตัวเศษนะครับมีเยอะเพียงแต่เมื่อไหร่จะทำมากกว่าแต่ตัวส่วนตอนนี้คือสิ่งที่ประเทศไทยควรต้องคุยกันมากกว่านี้การสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยนวัตกรรมนะครับแล้วก็เพราะตัวเศษถ้าลดมากกว่านี้นี่ท่านทองอยู่จะหาคนขับไม่ได้แน่นอนตัวเศษนะครับเพราะว่าจะลดอะไรอีกต้นทุนจริงๆถ้าต้นทุนรถบรรทุกบ้านเราเทียบเป็นน้ำหนักหรือเทียบเป็นระยะทางเนี่ยเราต่ำที่สุดนะครับในย่านนี้เพียงแต่ว่าเราใช้รถทุกมากไปแค่นั้นเองแต่รถไฟแผ่นรถไฟวิ่งหมดแล้วแผ่นเรือวิ่งหมดแล้วขอให้ทำเท่านั้นเองแต่ตัวที่เรายังไม่เคยคิดเลยก็คือการสร้างมูลค่าเพิ่มแบบก้าวกระโดดอันนี้นะครับคือตัวปัญหาอันนี้คือตัวที่เราต้องคุยกันมากกว่านี้นะครับแต่ภาพตรงนี้ผมต้องยอมรับว่าในระดับประเทศเรายังไม่เห็นนะครับภาพที่ชัดเจนเราเป็นการพูดเราเป็นสารนาโต้คือเนาะโนแอคชั่นท็อปออนลี่ตรงนี้ตัวยากสุดอยู่ที่นี่ไอตัวบนง่ายครับไอตัวล่างครับตัวส่วนต้องคิดกันมากกว่านี้ครับจริงๆการสร้างความมั่นคงจะต้องอยู่ในประเทศไทยหรือไม่หรือเราควรส่งเสริมคนไทยไปต่างประเทศถ้าส่งเสริมจะเปลี่ยนวิธีคิดอย่างไรวิธีการวัดความเติบโตของประเทศจะพึ่ง GDP หรือ GDP คือการสร้างความมั่นคงที่ผลิตในประเทศไทยซึ่งบางส่วนจะถูกโอนกลับไปอยู่ประเทศเจ้าของโรงงานนะครับท่านอย่าลืมเพราะตอนนี้เราเปิดเสรีด้านการย้ายเงินเพราะฉะนั้นเมื่อก่อนไม่เป็นแต่ปัจจุบันนะครับสถานที่ผลิตกับสถานที่ที่ใช้เงินเนี่ยคนละที่ครับตัวอย่างคือระยองถ้าท่านดูระยองครับตัวเลขรายได้ประชาชาติระยองสูงที่สุดในประเทศไทยก็คือเอามูลค่าเพิ่มที่ระยองหาด้วยประชากรระยองแต่ทำไมมันไม่เป็นเช่นนั้นเพราะว่ามูลค่าเพิ่มระยองถูกส่งกลับเข้าบริษัทแม่ในกรุงเทพหมดฉันใดฉันนั้นมันเกิดมิติเดียวกันในระดับประเทศนะครับเวลาเรามองพวกนี้ผมว่ามิติมันต้องลึกกว่านี้นะครับทางมหาภาคนะครับเพราะมันไม่ง่ายเหมือนเดิมเพราะมันมีการเคลื่อนย้ายเงินทุนง่ายขึ้นมากเลยนะครับอันนี้คือสิ่งนะครับความเป็นศูนย์กลางนี่จริงๆเราเขาบอกว่าโครงสร้างพื้นฐานเป็น necessary condition แต่ไม่ใช่ sufficient conditionมันมีองค์ประกอบอีกเยอะที่เราไม่ได้ทำเพราะเราเป็นหมกมุ่นกับโครงสร้างพื้นฐานอย่างเดียวจริงๆการพัฒนาด้านโครงสร้างการผลิตยกระดับโครงสร้างการผลิตขนาดที่ค่าแรงเพิ่มขึ้นเนี่ยมูลค่าสินค้าจะเพิ่มอย่างไรนะครับพ่อค้าไทยแข่งกับพ่อค้าคนอื่นได้ไหมอันนี้คือสิ่งที่เราไม่ได้พูดกันเลยได้รับเกียรติมาเป็นวิทยากรจะใจครับเพื่อได้มีโอกาสมาเสนอข้อมูลผมมาดูในเรื่องข้อครับ Opportunity and Challenges of Logistics in ASEAN Pacific นะครับPacific มีประเทศอะไรบ้างครับมีก็มีจีนนะครับเกาหลีญี่ปุ่นออสเตรเลียอินเดียนิวซีแลนด์นะครับเพราะฉะนั้นเวลาคิดเรื่องโลจิสติกเนี่ยมันก็จะต้องมองทั้งทางบกทางเรือหรือมาริทามนะครับทางอากาศก็จะทำข้อตามที่ท่านพิธีกรพูดสักครู่นะทีนี้ประเด็น3อย่างนี้นะถามว่าอาเซียนคิดอย่างไรนะครับอาเซียนคิดอย่างไรคือหน่วยงานผมเนี่ยเป็นผู้สายยุทธศาสตร์เราทำงานเป็นแท็กตูว่าเป็นทิ้งแท้งของกองทัพนะครับแล้วก็เป็นทิ้งแท้งของกระทรวงกลาโหมเรามีเรียกว่าได้เปิดว่าอาเซียนดิฟเฟนซ์อินสติทิวต์เนี่ยเรามีการพูดคุยกันในอาเซียนนะครับแค่จะสองเดือนครั้งเพื่อจะมองมุมมองของ security ทีนี้แล้วนำเสนอไปสู่ EDM หรือ ASEAN Defense Minister Meeting
ซึ่งก็จะนำไปเสนอเป็นกรอบนโยบายการบริหารงานจัดการด้านความมั่นคงประเด็นทั้ง4บริบทบกเรืออากาศน้ำเนี่ยเราพิจารณาในเรื่องของหัวข้อประเด็นที่เกี่ยวข้องเช่นทางน้ำเราก็มองในเรื่องของบริหารซิกิลิตี้ทางอากาศก็เอวิเชนซิกิลิตี้ซึ่งเราไปประชุมที่สิงคโปร์ทางบกก็จะมีเรื่องของมันซิกิลิตี้ไซเบอร์นี่ก็จะเกี่ยวข้องทั้งสามก็ได้คุยกันตลอดแล้วก็นำเสนอประเด็นต่างๆเข้าสู่ที่ประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนเพื่อกำหนดเป็นนโยบายร่วมกันนะครับทีนี้โจทย์คืออะไรครับโจทย์ในขณะนี้เรากำลังก้าวไปสู่อาเซียนคอมมูนิตี้ในปลายปี5ที่สำเร็จกันไว้5ปีหน้าเราต้องทำอะไรประเทศไทยถ้ามองเรื่องโลจิสติกส์นะครับอาเซียนเราได้คุยกันมายาวประเด็นหนึ่งก็คือที่สำคัญนะครับก็คือเรื่องอาเซียนคอลเลกติวิตี้ว่าเราจะเชื่อมโยงในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเนี่ยกับประเทศพลัสมันมีทั้งพลัสซิกพลัสเอกนะครับเราจะเชื่อมโยงกันยังไงกับเรื่องประเด็นด้านซิกิลิตี้หมายว่าให้ได้ประโยชน์ร่วมกันนอกจากอาเซียนแล้วเนี่ยเราต้องมองภาพรวมของประเด็นด้านด้วยทีนี้ถ้ามองอาเซียนคอลเลกติวิตี้ประกอบด้วยอะไรจะมีประเด็นสามอันด้วยกันนะครับประเด็นแรกคือเรื่องกายภาพคือเราจะเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานด้านขนส่งทางพลังงานในภาพรวมรวมทั้งพลังงานด้วยอย่างไรพลังงานก็เช่นการเชื่อมการขนส่งทางท่อเมื่อกี้ที่คุยกันเราจะเชื่อมโยงกันให้เป็นการลดค่าใช้จ่ายของประเทศด้วยกันนะครับแล้วก็ประเด็นองค์กรก็คือการปรับกฎหมายระเบียบข้อค้าต่างๆให้ในอาเซียนเนี่ยให้สามารถที่จะลดอุปสรรคในการเชื่อมโยงกันนะครับเช่นการผ่านแดนเลยหรือว่าการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างๆพวกนี้นะครับแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งถ้ามีเส้นทางคมนาคมเชื่อมต่อเราจะลดปัจจัยเรื่องของการเก็บเงินเงินทองอะไรเรื่องวีซ่าสุดท้ายคือองค์ประกอบที่3ของอาเซียนคนเรื่องพื้นที่คือประชาชนถามว่าประชาชนในอาเซียนได้อะไรถามว่าได้อะไรเมื่อกี้นี้ก็มีผู้เชี่ยวชาญมาท่านถามนะครับทีนี้3อย่างที่ถ้ามองสมมติว่าถ้าอาเซียนคนเรื่องพื้นที่มันไปได้ดีแล้วร่วมกันทำอย่างเป็นระบบนะครับมันก็จะทำให้กรอบของการพัฒนาเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงกันเมื่อกี้ที่ท่านเรียกว่าเศรษฐกิจต้องมาก่อนแล้วเราที่ติดตามคือเศรษฐกิจก็จะมองเรื่องของภาพรวมใหญ่ๆก็คือมี3ตัวด้วยกันคือ GDP เพิ่มขึ้นแน่นอนอาเซียนมันมีที่ดีนะสองก็คือเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในอาเซียนสามารถพัฒนาได้ต่อเนื่องเพราะว่าได้ช่วยกันสามก็คือเรื่องของอะไรนะเศรษฐกิจเรื่องของ distribution เรื่องของการกระจายรายได้ส่วนนี้มันจะมากระทบกับอาเซียนคอมมูนิตี้ในเรื่องของประชาชนแน่เลยนะครับมันจะเป็นการเชื่อมโยงกันที่คนไหนกันทีนี้มองโอกาสนะครับโอกาสเนี่ยสมมติว่าอาเซียนคอมมูนิตี้ทำได้ดีแล้วก็ไปได้ดีนะฮะโอกาสที่จะเกิดขึ้นคือการโดยเฉพาะประเทศไทยมองอีกไซส์เอานะครับประเทศไทยเราได้ประโยชน์อะไรประเทศไทยก็จะสามารถที่จะเพิ่มปริมาณการค้าขายให้กับมหาอำนาจได้เช่นอินเดียจีนเพราะว่าพาซิฟิกนะเราสามารถที่จะขายสินค้าได้มากขึ้นในการก้าวไปสู่ในแต่คุณอาเซียนเราก็ขายสินค้าได้มากขึ้นกับประเทศในอาเซียนด้วยกันเพราะว่ามีการเจรจาในเรื่องของภาษีอะไรต่างๆดีนะครับแล้วก็ในเรื่องของการพัฒนาระบบการขนส่งในขณะนี้เนี่ยถ้ามองในภาพรวมของอาเซียนคอมมูนิตี้เนี่ยรู้ไทยเป็นอุปสรรคในเรื่องการนโยบายบริหารการจัดการด้านการคมนาคมจีนก็กำลังมาช่วยแล้วเพราะว่าถ้าไทยเป็นอุปสรรคเนี่ยการเคลื่อนตัวของการรู้สึกถึงห้ามันก็มีอุปสรรคเพราะฉะนั้นมันจะเป็นโอกาสที่จะทำให้ประเทศได้มีการพัฒนานะฮะโดยการลงทุนจากต่างประเทศเขาก็คงไม่ให้เราล้าหลังนะประเทศเราไม่เป็นบ่อตรงกลางแต่ถามว่าเป็นฮับหรือไม่ผมก็มีด้วยอาจารย์นะครับถ้ามองในแต่ละประเทศเขาบอกว่าประเทศเขาเป็นทำด้วยนะแล้วก็ในเรื่องของปัญหาที่จะเกิดขึ้นแน่นอนครับเมื่อเราเปิดเป็นอาเซียนคอมมูนิตี้ที่เปิดเป็นอาเซียนคอมมูนิตี้เนี่ยปัญหาต่างๆมันก็จะตามมาเช่นในขณะที่สตย.หรือศูนย์วิสาหกิจได้ทำงานเกี่ยวกับเรื่องโมเดลแมเนจเมนต์แล้วก็การเตรียมความพร้อมของกองทัพเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ประเด็นของภัยคุกคามรูปแบบใหม่นะครับเช่นปัญหาจากยาเสพติดปัญหาจากตุนสลัดนะฮะปัญหาจากแรงงานข้ามชาติมีการค้ามนุษย์มันทำให้เป็นอุปสรรคเหมือนกันถ้าสมมติว่าเรามีระบบการจัดการในเชิงองค์กรไม่มีเช่นเรื่องกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการพัฒนาก็จะต้องทำควบคู่กับการป้องกันด้วยเราจะมีกฎหมายต่างๆมารวมกันอย่างไรสมัยท่านนายกยิ่งลักษณ์ก็มีการร้อนหรือว่าการนำเสนอโครงการที่ชื่อว่า Single Window ซึ่งผมก็ไปพบกับทางที่แกงลาวเวียดนามมาคุยเรื่องนี้ว่าเราจะเอื้อในการข้ามผ่านแดนทั้งสองทางอย่างไรที่จะให้ประโยชน์กับประชาชนทั้งสองฝ่ายนะครับด้วยการด้วยเรื่องกฎหมายให้มันคล่องตัวมากขึ้นนะการลดภาษีและการนำเข้าสินค้าต่างๆนะครับคือถ้าทำได้ดีเนี่ยมันจะทำให้สามารถเปิดช่องทางทางแดนต่างๆมากทางเราก็พร้อมที่จะให้เราทำเพราะว่าเขาได้รับประโยชน์เต็มๆจากเราที่เราทำโดยเฉพาะต่างเขานะที่ท่านพิธีกรจากองค์กรเขาก็จะได้รับประโยชน์จากเรามากกว่าเราได้รับประโยชน์อันนี้ก็ถ้ามองแล้วเนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็คือปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วก็ปัญหาเรื่องอื่นก็จะตามมาอาจจะมีเรื่องของปัญหาสภาพแวดล้อมที่สับสนว่าถ้าเรามีการพัฒนามากขึ้นการพัฒนาก็จะทำก็จะสวนทางกับเรื่องของการเสริมการที่การคงไว้ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญที่สุดในอาเซียนเราจะบาลานซ์ยังไงภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจในบ้านเราก็มีการเตรียมความพร้อมสำหรับประชาคมอาเซียนมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วแต่การขยายตัวทางเศรษฐกิจจะขยายตัวได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพถ้าหากระบบการขนส่งสินค้าหรือว่าโลจิสติกของประเทศไทยนั้นไม่มีคุณภาพหรือว่ามีความพร้อมและนี่คือทั้งหมดของรายการ Wisdom Forum ประจำวันนี้ค่ะกลับมาพบกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 22:00 น.จนถึง 23:00 น.สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ